สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ EP นี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของคนดังนะคะคนดังในที่นี้นะคะถ้าเราเอ่ยถึงจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะก็คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนที่35นะคะเรามาทำความรู้จักจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะท่านมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงนะคะจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะชื่อจริงนะคะว่าจอห์นฟิชเชอร์เคนเนดีนะคะเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมค.ศ.1917นะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนค.ศ.1963นะคะมักจะเรียกด้วยชื่อย่อของเขาว่าเคนเนดีนะคะและแจ็คนะคะเป็นนักการเมืองชาวสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ.1961จนกระทั่งถูกลอบสังหารในเดือนพฤศจิกายนค.ศ.1963เคนเนดีนะคะได้ทำหน้าที่ในระดับสูงในช่วงสงครามเย็นและงานส่วนใหญ่ของเขาในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตและคิวบาจากพรรคเดโมแครตเคนเนดีได้เป็นตัวแทนของรัฐมิสซาซูเซตส์ในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีนะคะเรามาทำความรู้จักประวัติของท่านประธานาธิบดีสหรัฐคนที่35กันนิดนึงนะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่20มกราคมค.ศ.1961จนกระทั่งถึงวันที่22พฤศจิกายนค.ศ .1963 นะคะก็เป็นเวลา2ปี306วันนะคะท่านเกิดวันที่29พฤษภาคมค.ศ .1917 นะคะบุกรายรัฐมิสซาซูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่22พฤศจิกายนค.ศ.1963ขณะนั้นนะคะท่านอายุ46ปีนะคะท่านเสียชีวิตที่ดัลลัสนะคะรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคะนับถือศาสนาคาทอลิกนะคะสังกัดพรรคการเมืองก็พรรคเดโมแครตนะคะคู่สมรสของท่านก็คือแจ็คการีนเคนเนดีโอนาซิสนะคะคู่สมรสของท่านนะคะก็อยู่กับท่านตั้งแต่ปีค.ศ.1953จนถึงปีค.ศ .1963 นะคะเคนเนดีเกิดที่เมืองบุคลายรัฐเมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่29พฤษภาคม1917นะคะบ้านเลขที่83ถนนบิสตรีทเป็นลูกของโจเซฟแพทริกเคนเนดีนักธุรกิจและนักการเมืองกับโรสเคนเนดีนักสังคมสงเคราะห์ปู่ของเขาเคยเป็นวุฒิสภาของรัฐเมสซาชูเซตส์และตาของเขาเป็นสมาชิกในรัฐสภาสหรัฐและเคยได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองบอสตันโดยปู่ย่าตายายของเขาเป็นผู้อพยพจากประเทศไอร์แลนด์โดยเขาเป็นลูกคนที่สองจากบรรดาพี่น้อง9คนเขาได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาวาดในปีค.ศ.1940ก่อนที่จะเข้าร่วมกองทัพเรือสำรองสหรัฐในปีต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาได้เป็นผู้บัญชาการบังคับการเรือราดตระเวนตอร์ปิโดในเขตสงครามแปซิฟิกและก็ได้รับเหรียญหน่วยทหารแห่งกองทัพเรือและนาวิกโยธินนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ของเขาภายหลังจากในช่วงเวลาสั้นๆในสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์เคนเนดีเป็นตัวแทนของอำเภอบอสตันที่เป็นชนชั้นแรงงานในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตั้งแต่ปีค.ศ.1947ถึงค.ศ .1953 ต่อมาเขาได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสภาสหรัฐและดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกรุ่นน้องจากรัฐเมสซาชูเซตส์ตั้งแต่ค.ศ .1953 ถึงค.ศ .1960ในขณะที่ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาเคนเนดีได้ตีพิมพ์หนังสือของที่ชื่อว่าโปรไฟล์ในความกล้าหาญซึ่งได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
ปีค.ศ.1960เขาได้เอาชนะอย่างชิวเฉียดกับริชาร์ดนิกสันคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีการบริหารการปกครองของเคนเนดีรวมทั้งความตึงเครียดสูงกับรัฐคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นด้วยเหตุนี้เขาได้เพิ่มจำนวนที่ปรึกษาทางทหารอเมริกันในเวียดนามใต้ในเดือนเมษายนค.ศ.1961เขาได้มีอำนาจในการพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลคิวบาของฟิเดลคาสโตรในการปกครองอ่าวหมูเคนเนดีได้มีอำนาจในโครงการคิวบาในเดือนพฤศจิกายนค.ศ.1961เขาได้ปฏิเสธปฏิบัติการนอร์ทวูดแผนการด้วยการโจมตีธงปลอมเพื่อได้รับอนุมัติในการทำสงครามกับคิวบานะคะในเดือนมีนาคมค.ศ.1962อย่างไรก็ตามนะคะการบริหารปกครองของเขาก็ยังวางแผนที่จะปกครองคิวบาในฤดูร้อนปีค.ศ.1962ในเดือนตุลาคมต่อมานะคะเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐได้ค้นพบฐานจรวดขีปนาวุธของโซเวียตที่ถูกติดตั้งขึ้นในคิวบาในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดซึ่งเรียกว่าวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาซึ่งเกือบที่จะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดของความขัดแย้งโครงการหมู่บ้านเชิงยุทธศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นในเวียดนามในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากภายในประเทศเคนเนดีได้เป็นประธานในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพและสืบสานโครงการอวกาศที่ชื่อว่าอพอลโลนอกจากนี้นะคะเขายังได้สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองแต่ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยในการส่งผ่านชายแดนใหม่นโยบายภายในประเทศของเขาแล้วก็เมื่อวันที่22พฤศจิกายนค.ศ.1963นะคะเขาก็ได้ถูกลอบสังหารในเดลลัสรัฐเท็กซัสรองประธานาธิบดีดินรอนบีจอนสันได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเคนเนดีได้เสียชีวิตลงนะคะลีฮาวีออสวอนผู้นิยมมาร์กซิสต์และอดีตนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับกุมด้วยข้อหาก่ออาชญากรรมต่อรัฐแต่เขาก็ถูกยิงและเสียชีวิตโดยแจ็ครูบีนะคะ2วันต่อมานะคะสำนักงานสอบสวนกลาง FBI นะคะและคณะกรรมการวอร์เรนต่างสรุปกันว่าวอตวอนเป็นผู้กระทำการแต่เพียงคนเดียวนะคะในการรอบสังหารแต่มีกลุ่มต่างๆได้โต้แย้งต่อรายงานของวอร์เรนและเชื่อว่าเคนเนดีเป็นเหยื่อของการสมรู้ร่วมคิดภายหลังจากเคนเนดีเสียชีวิตรัฐสภาสหรัฐได้รับข้อเสนออันมากมายของเขารวมทั้งกฎหมายสิทธิพลเมืองและกฎหมายสรรพากรปีค.ศ.1964เคนเนดีได้รับการจัดอันดับสูงสุดในการสำรวจความคิดเห็นต่อประธานาธิบดีสหรัฐกับนักประวัติศาสตร์และสาธารณชนทั่วไปชีวิตด้านส่วนตัวของเขายังเป็นจุดศูนย์รวมของการได้รับความสนใจที่ยั่งยืนอย่างมากมายภายหลังจากการเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงปีค.ศ.1970เกี่ยวกับสุขภาพของเขาที่ติดป่วยเรื้อรังและการคบชู้สาวสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะในช่วงค.ศ.1961จนถึงค.ศ.1963นะคะจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่35ในเช้าของวันที่20มกราคมค.ศ.1961ในพิธีรับตำแหน่งของเขาเขาได้พูดเกี่ยวกับความจำเป็นที่ชาวอเมริกันทุกคนจะต้องเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นโดยกล่าวว่าอย่าถามว่าประเทศของคุณทำอะไรให้คุณได้บ้างให้ถามว่าคุณสามารถทำอะไรเพื่อประเทศของคุณได้บ้างเขาขอให้ประเทศต่างๆในโลกร่วมมือต่อสู้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าศัตรูทั่วไปของมนุษย์การปกครองแบบเผด็จการความยากจนโรคภัยไข้เจ็บและสงครามทั้งหมดนี้จะไม่แล้วเสร็จใน100วันแรกและจะไม่แล้วเสร็จใน 1,000 วันแรกหรือในชีวิตของการบริหารนี้หรือแม้แต่ในชีวิตของเราบนโลกใบนี้แต่เราเริ่มต้นกันเถอะกล่าวโดยสรุปก็คือเขาได้ขยายความปรารถนาของเขาไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น
ในที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองของอเมริกันหรือพลเมืองของโลกขอมาตรฐานความแข็งแกร่งและการเสียสละที่สูงส่งจากเราที่นี่เช่นเดียวกับที่เราขอจากคุณสุนทรพจน์นี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเคนเนดีว่าฝ่ายบริหารของเขาจะกำหนดเส้นทางที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในนโยบายภายในประเทศและการต่างประเทศความแตกต่างระหว่างวิสัยทัศน์ในแง่ดีกับแรงกดดันในการจัดหาความเป็นจริงทางการเมืองรายวันทั้งในและต่างประเทศจะเป็นหนึ่งในความตึงเครียดหลักที่เกิดขึ้นในช่วงปีแรกๆของการบริหารของเขาเคนเนดีนำความแตกต่างในองค์กรมาสู่ทำเนียบเขาเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างการตัดสินใจของอดีตประธานาธิบดีไอเซนฮาวเคนเนดีชอบโครงสร้างองค์กรของวงล้อที่มีซี่ล้อทั้งหมดที่จะนำไปสู่ประธานาธิบดีเขามีความพร้อมและเต็มใจในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วตามความจำเป็นในสภาพแวดล้อมดังกล่าวเขาเลือกส่วนผสมของคนที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีของเขาโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าเราสามารถเรียนรู้งานของเราด้วยกันสำหรับนโยบายภายในประเทศนะคะเคนเนดีเรียกนโยบายภายในประเทศของเขาว่าพรมแดนแห่งใหม่โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ทุนรัฐบาลกลางเพื่อการศึกษาการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ชนบทและการแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยเขาสัญญาว่าจะยุติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแม้ว่าวาระการประชุมของเขาซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการการศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง VEP ในปีค.ศ.2505ทำให้เกิดความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในด้านต่างๆเช่นมิสซิสซิปปีซึ่ง VEP สรุปว่าเลือกปฏิบัตินั้นยึดติดอยู่มากในการแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาปีค.ศ.1963เขาได้เสนอการปฏิรูปภาษีที่สำคัญและลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากช่วง 20-90% เป็นช่วง 14-65% รวมทั้งการลดภาษีนิติบุคคลจาก 52% เป็น 47% แคนาดีเสริมว่าอัตราสูงสุดควรตั้งไว้ที่ 70%หากการหักเงินบางส่วนไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับผู้มีรายได้สูงรัฐสภาสหรัฐไม่ได้ดำเนินการจนกระทั่งปีค.ศ.1964หลังจากที่เขาเสียชีวิตไป1ปีเมื่ออัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดลดลงเหลือ 70% และอัตราภาษีนิติบุคคลตั้งไว้ที่ 48%เขาได้กล่าวกับสโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กในปี1963ว่าความจริงที่ขัดแย้งกันที่ว่าอัตราภาษีสูงเกินไปและรายได้ต่ำเกินไปและวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มรายได้ในระยะยาวก็คือการลดอัตราในขณะนี้รัฐสภาสหรัฐได้ลงคะแนนผ่านโครงการสำคัญของเคนเนดีเพียงบางส่วนเท่านั้นในการดำรงตำแหน่งของเขาแต่ก็ได้ลงคะแนนผ่านในปีค.ศ.1964และ1965ในช่วงของประธานาธิบดีจอห์นสันผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขานะคะด้านเศรษฐกิจนะคะแคนาดียุติช่วงนโยบายการคลังที่เข้มงวดและผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจงบประมาณแรกของเขาในปีค.ศ.1961ส่งผลให้เกิดการขาดดุลที่ไม่เกี่ยวกับสงครามและไม่ใช่ภาวะถดถอยครั้งแรกของประเทศและเขาได้เป็นประธานในคณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐบาลชุดแรกที่มีมูลค่าสูงถึง $100,000 ล้านในปีค.ศ.1962เศรษฐกิจซึ่งผ่านพ้นภาวะถดถอยมา2ครั้งในรอบ3ปีและกำลังอยู่ในช่วงนี้เมื่อเคนเนดีเข้ารับตำแหน่งเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลอดการบริหารของเขาโดยก่อนหน้านี้ในช่วงการบริหารของไอเซนฮาวแม้จะมีอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยต่ำแต่ GDP ก็เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยเพียง 2.2% ต่อปีแทบจะไม่มากกว่าการเติบโตของประชากรในขณะนั้นและลดลง 1% ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาของไอเซนฮาวเศรษฐกิจได้พลิกผันและเจริญเติบโตในช่วงการบริหารของเคนเนดี
GDP ขยายตัวเฉลี่ย 5.5% จากต้นปีค.ศ. 1961ถึงปลายปีค.ศ. 1963ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทรงตัวที่ประมาณ 1% และการว่างงานลดลงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 15% และยอดขายยานยนต์เพิ่มขึ้น 40% อัตราการเติบโตของ GDP และอุตสาหกรรมนี้ยังคงเติบโตไปจนถึงปีค.ศ. 1969และยังไม่มีการเติบโตของ GDP ที่มีระยะยาวนานเช่นนี้ด้านขบวนการสิทธิพลเมืองนะคะจุดจบอันวุ่นวายของการลงโทษที่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติของรัฐเป็นหนึ่งในปัญหาภายในประเทศที่เร่งด่วนที่สุดในช่วงคริสตศตวรรษ1960กฎหมายการแบ่งแยกติมโครเป็นกฎหมายที่จะตั้งขึ้นในรัฐภาคใต้ตอนล่างในปีค.ศ. 1954ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินในคดีระหว่างบราวน์กับคณะกรรมการการศึกษาว่าการแบ่งแยกทางเชื้อชาติในโรงเรียนของรัฐนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญโรงเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะในรัฐทางใต้ไม่เชื่อฟังคำตัดสินของศาลฎีกาและศาลยังห้ามไม่ให้การแบ่งแยกในสถานสาธารณะอื่นๆเช่นรถประจำทางร้านอาหารโรงภาพยนตร์ห้องพิจารณาคดีห้องน้ำและชายหาดแต่ก็ยังมีการแบ่งแยกต่อไปนะคะแคนาดีได้สนับสนุนการรวมตัวทางเชื้อชาติและสิทธิพลเมืองในระหว่างการหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในค.ศ. 1960เขาโทรศัพท์ถึงคอร์เลตตาสกอตคิงภรรยาของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ซึ่งถูกจำคุกอยู่ณขณะนั้นจากการพยายามทานอาหารกลางวันที่เคาน์เตอร์ของห้างสรรพสินค้าและโรเบิร์ตเคนเนดีน้องชายของเขายังได้เรียกเฮอร์นิตแวนไดเวอร์ผู้ว่าการรัฐจอร์เจียทำให้คิงได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งทำให้ได้รับการสนับสนุนจากคนผิวดำเพิ่มเติมจากการสมัครรับเลือกตั้งของโรเบิร์ตเมื่อเข้ารับตำแหน่งในปีค.ศ. 1961เคนเนดีได้เลื่อนสัญญากฎหมายสิทธิพลเมืองที่เขาทำไว้ในขณะรณรงค์หาเสียงในปีค.ศ. 1960โดยตระหนักว่าพรรคเดโมแครตทางใต้ที่อนุรักษ์นิยมควบคุมการออกกฎหมายของรัฐสภาคาร์เอ็มบาวเออร์นักประวัติศาสตร์สรุปว่าการผ่านกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองในปีค.ศ. 1961จะไม่เป็นผลในช่วงปีแรกที่เขาดำรงตำแหน่งแคนาดีได้แต่งตั้งคนผิวสีหลายคนเข้ารับตำแหน่งรวมถึงการแต่งตั้งเธอคูธมาเชลทนายความด้านสิทธิพลเมืองเป็นตุลาการของรัฐบาลกลางในเดือนพฤษภาคมค.ศ. 1961ในการแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาครั้งแรกของเขาในเดือนมกราคมค.ศ. 1961ประธานาธิบดีเคนเนดีกล่าวว่าการปฏิเสธสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเพื่อนชาวอเมริกันบางคนเนื่องมาจากเชื้อชาติที่กล่องลงคะแนนและที่อื่นๆรบกวนจิตสำนึกของชาติและทำให้เราต้องรับผิดชอบต่อความคิดของโลกและประชาธิปไตยของเราไม่เท่ากับสัญญาอันสูงส่งของมรดกของเราเคนเนดีเชื่อว่าขบวนการระดับรากหญ้าเพื่อสิทธิพลเมืองและสร้างความกดเคืองแก่คนผิวขาวทางตอนใต้จำนวนมากและทำให้การผ่านกฎหมายสิทธิพลเมืองในสภาคองเกรสซึ่งรวมถึงกฎหมายต่อต้านความยากจนยากขึ้นและทำให้เขาต้องห่างจากกฎหมายดังกล่าวนโยบายด้านการต่างประเทศนะคะนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีเคนเนดีถูกครอบงำโดยการเผชิญหน้าของอเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งมีการแสดงออกโดยการแข่งขันตัวแทนในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นในปีค.ศ. 1961เขาตั้งตารอคอยการประชุมสุดยอดร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิกิต้าครุชชอฟแต่เขาเริ่มเดินผิดทางโดยตอบโต้อย่างรุนแรงต่อคำปราศัยของครุชชอฟเกี่ยวกับการเผชิญหน้าในสงครามเย็นในช่วงต้นปีค.ศ. 1961คำปราศัยนี้เป็นการพูดกับประชาชนในสหภาพโซเวียตแต่แคนเนดีตีความว่าเป็นความท้าทายส่วนตัวความผิดพลาดนี้เองทำให้เกิดความตึงเครียด
เพิ่มขึ้นในการประชุมสุดยอดที่เวียนนาเมื่อเดือนมิถุนายนค.ศ. 1961ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะคะเคนเนดีแวะที่ปารีสเพื่อพบกับประธานาธิบดีชาร์เดอร์โกของฝรั่งเศสซึ่งแนะนำให้เขาเพิกเฉยต่อลักษณะการเสียดสีของคุชชอฟเนื่องจากเขากลัวว่าสหรัฐอเมริกาจะมีอิทธิพลต่อยุโรปอย่างไรก็ตามนะคะเดอโกค่อนข้างประทับใจในตัวเคนเนดีและครอบครัวของเขาเคนเนดีหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นในสุนทรพจน์ของเขาที่ปารีสโดยบอกว่าเขาอาจจะถูกจดจำว่าเป็นชายที่ไปกับแจ็คกี้เคนเนดีที่ปารีสเมื่อวันที่4มิถุนายนค.ศ.1961เคนเนดีได้พบกับครุชชอฟในกรุงเวียนนาและเขาออกจากการประชุมด้วยความโกรธและผิดหวังที่เขาอนุญาตให้ครุชชอฟกันแข่งเขาแม้ได้รับคำเตือนก็ตามในช่วงของคุชชอฟประทับใจในสติปัญญาของเคนเนดีแต่คิดว่าเขาอ่อนแอเคนเนดีประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดประเด็นสำคัญแก่คุชชอฟในประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เสนอระหว่างมอสโกและเบอร์ลินตะวันออกเขาชี้แจงชัดเจนว่าสนธิสัญญาใดๆที่ขัดขวางสิทธิ์ของการเข้าถึงของสหรัฐอเมริกาในเบอร์ลินตะวันตกจะถือเป็นการทำสงครามไม่นานหลังจากที่แคนาดีกลับมายังสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตได้ประกาศแผนการที่จะลงนามในสนธิสัญญากับเบอร์ลินตะวันออกโดยยกเลิกสิทธิในการยึดครองของบุคคลที่3ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเมืองเมื่อรู้สึกหดหู่และโกรธแคนาดีสันนิษฐานว่าทางเลือกเดียวของเขาคือเตรียมประเทศให้พร้อมสำหรับสงครามนิวเคลียร์ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเขาคิดว่ามีโอกาส1ใน5ที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากการประชุมสุดยอดที่เวียนนาผู้คนมากกว่า 20,000 คนหนีจากเบอร์ลินตะวันออกไปยังภาคตะวันตกเพื่อตอบสนองต่อถ้อยแถลงของสหภาพโซเวียตแคนาดีเริ่มการประชุมอย่างเข้มข้นในประเด็นของเบอร์ลินโดยที่ดีนเอ็กสันเป็นผู้นำในการแนะนำการเพิ่มกำลังทหารควบคู่ไปกับองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือในการปราศัยในเดือนกรกฎาคมค.ศ. 1961เคนเนดีประกาศการตัดสินใจเพิ่ม 3.25 พันล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับ 28.15 พันล้านดอลลาร์ในปีพ.ศ. 2563ให้กับงบประมาณด้านการป้องกันประเทศพร้อมด้วยทหารอีกกว่า 200,000 นายโดยระบุว่าการโจมตีเบอร์ลินตะวันตกจะเป็นการโจมตีสหรัฐโดยคำปราศัยนี้ได้รับคะแนนการอนุมัติ 85% 1เดือนต่อมาทั้งสหภาพโซเวียตและเบอร์ลินตะวันออกเริ่มปิดกั้นทางผ่านใดๆของชาวเยอรมันตะวันออกไปยังเบอร์ลินตะวันตกและสร้างรั้วลวดหนามซึ่งได้รับการยกระดับอย่างรวดเร็วเป็นกำแพงเบอร์ลินรอบเมืองปฏิกิริยาเริ่มต้นของเคนเนดีคือการเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ตราบใดที่การเข้าถึงฟรีจากตะวันตกไปยังเบอร์ลินตะวันตกยังคงดำเนินต่อไปเส้นทางนี้เปลี่ยนไปเมื่อชาวเบอร์ลินตะวันตกสูญเสียความมั่นใจในการป้องกันตำแหน่งของตนโดยสหรัฐอเมริกาเคนเนดีส่งรองประธานาธิบดีจอห์นสันและลูเซตดีแคลพร้อมด้วยบุคลากรทางทหารจำนวนมากในขบวนรถผ่านเยอรมันตะวันออกรวมถึงจุดตรวจติดอาวุธของโซเวียตเพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่ออย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาต่อเบอร์ลินตะวันตกเคนเนดีกล่าวสุนทรพจน์ที่วิทยาลัยเซนต์แอนเซลเมื่อวันที่5พฤษภาคมค.ศ.1960เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็นที่จะเกิดขึ้นคำประสัยของเขาให้รายละเอียดว่าเขารู้สึกว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาควรดำเนินต่อในประเทศแอฟริกาโดยสังเกตคำแนะนำที่สนับสนุนลัทธิชาตินิยมแอฟริกันสมัยใหม่โดยกล่าวว่าสำหรับพวกเราเช่นกันได้ก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้นจากการประท้วงจากการปกครองอาณานิคมคิวบาและปกครองอ่าวหนูฝ่ายบริหารของไอเซนฮาวได้สร้างแผนการล้มล้างระบบการปกครองของฟิเดลคาสโตในคิวบา
นำโดยสำนักข่าวกรอง CIA ด้วยความช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐแผนดังกล่าวมีไว้เพื่อการรุกรานคิวบาโดยกลุ่มกบฏต่อต้านการปฏิวัติซึ่งประกอบด้วยผู้ลี้ภัยชาวคิวบาที่ต่อต้านคาสโตซึ่งได้รับการฝึกฝนจากสหรัฐอเมริกานำโดยเจ้าหน้าที่ทหารของ CIA และความตั้งใจก็คือการบุกรุกคิวบาและยุยงให้เกิดการชลาจลในหมู่คิวบาโดยหวังว่าจะขจัดคาสโตออกจากอำนาจโดยเคนเนดีได้อนุมัติแผนการบุกรุกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่4เมษายนค.ศ.1961การบุกรุกอ่าวหมูเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17เมษายนค.ศ.1961ชาวคิวบาที่ได้รับการฝึกฝนจากสหรัฐอเมริกาจำนวน150คนซึ่งมีชื่อว่าวิสคาส2506ได้ลงจอดบนเกาะโดยปราศจากการสนับสนุนทางอากาศของสหรัฐอเมริกาผู้อำนวยการหน่วยข่าวกองกลางอันเดรนดันเดทกล่าวในภายหลังว่าพวกเขาคิดว่าประธานาธิบดีจะอนุมัติการใดๆที่จำเป็นสำหรับเมื่อกองทหารอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็เมื่อวันที่19เมษายน1961รัฐบาลคิวบาได้จับกุมหรือสังหารผู้พัดถิ่นที่บุกรุกเข้ามาและบังคับเคนเนดีให้เจรจาเพื่อปล่อยผู้รอดชีวิต1,189คน20ปีต่อมานะคะคิวบาปล่อยตัวเฉลยที่ถูกจับกุมเพื่อแลกกับค่าอาหารและค่ายามูลค่า53ล้านดอลลาร์เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้คาสโตรู้สึกระแวดระวังสหรัฐและทำให้เขาเชื่อว่าจะมีการบุกรุกอีกครั้งหนึ่งริชาร์ดรีฟนักเขียนชีวประวัติกล่าวว่าเคนเนดีมุ่งเน้นที่ผลสะท้อนทางการเมืองของแผนเป็นหลักมากกว่าการพิจารณาทางทหารเมื่อไม่ประสบผลสำเร็จเขาก็เชื่อว่าแผนนี้เป็นแผนที่จะทำให้เขาดูแย่เขารับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวโดยกล่าวว่าเราโดนจัดการและเราสมควรได้รับมันแต่บางทีเราอาจจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันเขาได้แต่งตั้งโรเบิร์ตเคนเนดีเพื่อเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุของความล้มเหลวในปลายค.ศ.1961ทำเนียบขาวได้ก่อตั้งกลุ่มพิเศษเสริมโดยโรเบิร์ตเคนเนดีและรวมถึงเอ็ดเวิร์ดแรนสเดลเลขานุการโรเบิร์ตแม็กนามานาและคนอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโค่นล้มคาสโตผ่านการจารกรรมการก่อวินาศกรรมและกลวิธีลับอื่นๆโดยไม่เคยถูกจับได้ในเดือนมีนาคมค.ศ.1962เคนเนดีปฏิเสธปฏิบัติการนอร์ทวูดข้อเสนอสำหรับการโจมตีด้วยวิธีการที่เรียกว่าธงเท็จหรือการกระทำที่กระทำโดยมีเจตนาที่จะปกปิดแหล่งที่มาของความรับผิดชอบที่แท้จริงและตำหนิอีกฝ่ายหนึ่งต่อเป้าหมายทางการทหารและพลเรือนของสหรัฐและกล่าวโทษรัฐบาลคิวบาเพื่อให้ได้รับการอนุมัติให้ทำสงครามกับคิวบาอย่างไรก็ตามนะคะฝ่ายบริหารยังคงวางแผนโจมตีคิวบาต่อไปในฤดูร้อนปีค.ศ.1962วิกฤตขีพนาวุธคิวบาเมื่อวันที่14ตุลาคมค.ศ.1962เครื่องบินสอดแนม CIA U-2 นะคะได้ถ่ายทอดการก่อสร้างไซต์ขีพนาวุธพิสัยกลางของโซเวียตในคิวบาภาพถ่ายมีการนำแสดงต่อเคนเนดีเมื่อวันที่16ตุลาจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าขีพนาวุธมีลักษณะอุกอาจและด้วยเหตุนี้เองจึงถือเป็นภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ในทันทีเคนเนดีเผชิญกับภาวะที่คืนไม่เข้าคลายไม่ออกหากสหรัฐโจมตีไซต์ดังกล่าวอาจนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์กับสหภาพโซเวียตแต่ถ้าสหรัฐไม่ทำอะไรเลยสหรัฐก็จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์ระยะใกล้สหรัฐจะแสดงให้โลกเห็นว่ามีความมุ่งมั่นในการป้องกันซีกโลกน้อยลงในระดับบุคคลเคนเนดีจำเป็นต้องแสดงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อคุชช็อปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการประชุมสุดยอดที่เวียนนาสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งสหรัฐอเมริกา NSC
มากกว่า1ใน3เห็นด้วยกับการโจมตีทางอากาศโดยทันทีบนพื้นที่ขีปนาวุธแต่สำหรับบางคนกลับนึกภาพที่เกิดขึ้นที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นอกจากนี้ยังมีความกังวลจากประชาคมระหว่างประเทศว่าแผนการโจมตีเป็นปฏิกิริยาที่เกินจริงเนื่องจากไฮเซนฮาวได้วางขีปนาวุธ PGM 19จูปิเตอร์ในอิตาลีและตุรกีในปีคศ1958นอกจากนี้ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าการโจมตีจะได้ผล 100% ในการแข่งขันกับคะแนนเสียงข้างมากของสภาความมั่นคงเคนเนดีตัดสินใจกักบริเวณทางเรือเมื่อวันที่22ตุลาคมของได้ส่งข้อความถึงคุชช็อปและประกาศการตัดสินใจทางทีวีโดยที่กองทัพสหรัฐจะหยุดและตรวจสอบเรือโซเวียตทุกลำที่เดินทางออกจากคิวบาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปองค์การนานาชาติอเมริกันให้การสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ในการถอดขีปนาวุธประธานาธิบดีแลกเปลี่ยนจดหมาย2ชุดกับคุชช็อปแต่ไม่เป็นผลอู้ตันเลขาธิการสหประชาชาติ UN นะคะขอให้ทั้งสองฝ่ายยกเลิกการตัดสินใจและเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายคุชช็อปเห็นด้วยแต่แคนาดีไม่เห็นด้วยนะคะในวันที่28ตุลาคมคุชช็อปตกลงที่จะรื้อไซต์ขีปนาวุธภายใต้การตรวจสอบของสหประชาชาติสหรัฐให้คำมั่นต่อสาธารณชนว่าจะไม่รุกรานคิวบาและตกลงเป็นการส่วนตัวที่จะถอดขีปนาวุธจูปิเตอร์ออกจากอิตาลีและตุรกีซึ่งในตอนนั้นล้าสมัยและถูกแทนที่ด้วยเรือดำน้ำที่ติดตั้งขีปนาวุธ UGM 27 Polaris วิกฤตครั้งนี้นะคะทำให้โลกใกล้ชิดกับสงครามนิวเคลียร์มากกว่าทุกๆครั้งถือว่ามนุษยชาติของทั้งครุชช็อปและเคนเนดีมีชัยวิกฤตดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของความตั้งใจของอเมริกันและความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีและความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีดีขึ้นคะแนนความนิยมของเคนเนดีเพิ่มขึ้นจาก 66% เป็น 77% ทันทีหลังจากนั้นนะคะลาตินอเมริกาและคอมมิวนิสต์นะคะเชื่อว่าผู้ที่ปฏิวัติอย่างสันติเป็นไปไม่ได้จะทำให้การปฏิวัติรุนแรงหรือเรียกไม่ได้แคนาดีพยายามกำจัดการรับรู้ถึงภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ในลาตินอเมริกาด้วยการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อความก้าวหน้าเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังบางประเทศและแสวงหามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่มากขึ้นเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับรุยมอนอสมารินผู้ว่าการเปอร์โตริโกเพื่อทำการพัฒนากลุ่มพันธมิตรเพื่อความก้าวหน้าและเริ่มทำงานเพื่อส่งเสริมเอกราชของเปอร์โตริโกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับลุยมอนอสมารินผู้ว่าการเปอร์โตริโกเพื่อพัฒนากลุ่มพันธมิตรเพื่อความก้าวหน้าและเริ่มทำงานต่อไปเพื่อเอกราชของเปอร์โตริโกนะคะฝ่ายบริหารของไฮเซนฮาวผ่านสำนักข่าวกองกลางได้เริ่มกำหนดแผนการรอบสังหารคาสโตในคิวบาและราฟาฮิลตูฮิโยในสหรัฐโดมินิกันนะคะเมื่อประธานาธิบดีแคนาดีเข้ารับตำแหน่งเขาได้สั่งการเป็นการส่วนตัวให้สำนักข่าวกรองว่าแผนใดๆจะต้องรวมถึงการสามารถที่จะปฏิเสธโดยพอรับฟังได้โดยสหรัฐและในเดือนมิถุนายนคศ1961ผู้นำสาธารณรัฐโดมินิกันถูกรอบสังหารในวันต่อมาปลัดกระทรวงการต่างประเทศเชสเตอร์โบได้แสดงปฏิกิริยาอย่างระมัดระวังและโรเบิร์ตเคนเนดีผู้ซึ่งเห็นโอกาสของสหรัฐจึงเรียกโบว่าไอคิโรกต่อหน้าเขานะคะหน่วยสันติภาพของสหรัฐอเมริกาในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกของเขาเคนเนดีขอให้สหรัฐอเมริกาสร้างหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาขึ้นโดยมีพี่เขยของเขานะคะซาเจนเซฟเวอร์เป็นผู้กำกับคนแรกจากโครงการนี้ชาวอเมริกันที่อาสาจะช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในสาขาต่างๆเช่นการศึกษาเกษตรกรรมการดูแลสุขภาพการก่อสร้างองค์กรมีสมาชิกเป็น 5,000 คนในเดือนมีนาคมคศ1963และ 10,000 คนในปีถัดมาและตั้งแต่ปีคศ1961
ชาวอเมริกันกว่า 200,000 คนได้เข้าร่วมกองกำลังสันติภาพซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่างๆ139ประเทศนะคะสำหรับเหตุการณ์การสังหารนะคะเคนเนดีโดนรอบสังหารในเดนลัดเวลา 12.30 นเวลามาตรฐานกลาง CST ในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 1963ขณะที่เขาอยู่ในเท็กซัสในการเดินทางทางการเมืองเพื่อลดความขัดแย้งในพรรคเดโมแครตระหว่างรับยาโบโรและดอนยาโบโรกับจอนคอนนันรีผู้ว่าการรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นนักอนุรักษ์นิยมขณะเดินทางในขบวนรถประธานาธิบดีผ่านตัวเมืองดัลลัสเขาถูกยิงที่ด้านหลัง1ครั้งกระสุนพุ่งออกมาจากลำคอของเขาและอีกครั้งหนึ่งเข้าที่ศีรษะนะคะ EP นี้นะคะก็ขอนำเสนอประวัติและก็ความเป็นมาของท่านประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีไว้แค่นี้นะคะ EP หน้าดิฉันจะนำเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะในเรื่องของอำนาจเซ็กส์และความตายนะคะโปรดติดตามรับฟังรับชมนะคะ EP หน้าค่อยเจอกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะขอพระคุณนะคะข้อมูลจากพีกิมีเดียนะคะสารานุกรมเสรีนะคะขอพระคุณมากๆนะคะโปรดติดตามช่องของดิฉันนะคะสิทธิ์เคสชันแนลนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆหรือว่าข่าวสารที่เป็นคดีดังๆนะคะขอพระคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคส Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมจะไม่พลาดนะคะคดีดังๆนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะลากันไปด้วยภาพของท่านจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะขอพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ